สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันชวนวิ่งอิ่มบุญงานวิ่งการกุศลทาวรัน2020ในวันที่8มีนาคมนี้แถลงข่าวชวนทุกคนมาอิ่มบุญไปด้วยกันค่ะต้อนรับต้นปีค่ะล่าสุดสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันค่ะแถลงข่าวงานวิ่งทาวรัน2020วิ่งมินิมาราธอนการกุศลค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในวันที่8มีนาคมนี้ค่ะโดยจะวิ่งบริเวณถนนพระราม1ค่ะไปจนถึงถนนพระราม4แบ่งเป็น2ระยะค่ะระยะ4กิโลเมตรและ 10.5 กิโลเมตรนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังจัดให้มีมินิคอนเสิร์ตจากวงมีสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถสมัครได้ที่ Facebook ทาวรันหรือ LINE @tawran ค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็คือวัตถุประสงค์แรกของเรานะคะก็ได้ทำกิจกรรมวิ่งร่วมกันในการออกกำลังกายครั้งนี้ส่วนที่2ก็คือเรานำรายได้ส่วนหนึ่งนะคะมอบทุนก้าวถวายเพื่อเป็นพระราชเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและส่วนที่3ก็คือสมทบทุนสร้างส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนของเราค่ะปีนี้นะคะนอกจากเราจะมีการแข่งขันวิ่งตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะเราจะมีอาหารนะคะอย่างมากมายเลยในขณะเดียวกันก็มีของรางวัลนะคะรวมทั้งที่สำคัญนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตให้กับนักวิ่งทุกท่านด้วยค่ะนอกเหนือพิเศษเติมจากนี้ใช่ไหมคะก็จะนอกจากจะมีของรางวัลนะคะเราก็จะมีการวิ่งคู่ค่ะวิ่งคู่การวิ่งมี2ระยะก็คือ4กิโลกับ 10.5 นะคะก็คือนอกจากวิ่งเดี่ยวแล้วก็คือวิ่งคู่ก็คือผู้ที่สมัครวิ่งคู่เนี่ยก็ต้องสมัครระยะเดียวกันประเภทเดียวกันเช่น4กิโล VIP ก็ต้อง4กิโล VIP เหมือนกันเวลาเข้าเส้นชัยก็ต้องเข้าพร้อมๆกันค่ะก็คือแล้ว20ผู้แรกที่เข้าของแต่ละระยะก็คือจะได้กระติกเก็บความเย็นสกรีนไลน์ทาวรันทั้ง2ใบต่อคู่ค่ะที่จอดรถก็คิดว่าน่าจะพร้อมโอเคอยู่อะค่ะเพราะว่าก็ตึกอักษรก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนส่วนทางสยามกิจก็จอดที่สยามก็มีที่จอดค่อนข้างเยอะทั้งตึกศูนย์หนังสือจุฬาก็จอดได้ตึกสยามกิจก็จอดได้ค่ะเป็นปีที่2ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนะครับได้จัดจัดวิ่งนะครับเพื่อการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปัจจุบันนี้ทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขณะเดียวกันโรงเรียนก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมการวิ่งก็ถือว่าเป็นการบริการทางวิชาการหรือทางสังคมอย่างหนึ่งก็สอดคล้องกับทางโรงเรียนขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนั้นนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนากิจกรรมนักเรียนและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศิษย์เก่าสาธิตมศวปทุมวันนั้นได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าได้ตอบแทนคุณของโรงเรียนเป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับใช่ฮะปีนี้อย่างน้อยก็ที่คอนเฟิร์มแน่ๆก็วงมีนนะฮะก็มี4หนุ่มมาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังดีลอีกว่าอาจจะเพิ่มอีกสัก 2-3 เบอร์ที่จะมาร่วมนะในคอนเสิร์ตนี้นะครับก็จะเป็นFacebook นะคะทาวรันก็เข้าไปเป็นเพจของทาวรันได้เลยแล้วก็จะมี LINE @ก็คือ @ทาวรันนะคะก็สามารถติดต่อได้ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามทาง LINE @ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ก็ได้แล้วก็หรือรายละเอียดในไทยรันก็ยังได้เพราะว่าการสมัครออนไลน์ก็คือใช้ไทยรันเป็นหลักค่ะ